นุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นหยุดล้านบางเพิ่มเสน่ห์ผมสวยนิวราวันวิกผมแท้ 100% ทอผมดกมั่นใจนิวราวันฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้นสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมฮะเข้าสู่ Zap Today ทำไมพี่ก๊อฟขำอะไรฮะคุณผู้ชมคือก่อนเข้ารายการเนี่ยนะเต๋อเขาใส่เสื้อข้างในตัวเดียวอะฮะครับผมแล้วทำไมคุณใส่เสื้อตัวนอกแล้วอะเอาได้ผมถอดจัดรายการก็ได้ผมสบายสบายอยู่แล้วแต่ไม่คือรายการเราก็มีแบบพีอาร์มีลูกค้ามีอะไรอย่างงี้ไงผมก็เกรงใจอะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าอะแบบนี้เหมาะสมกว่าผมก็ทำให้ได้เปล่ายังไม่ได้มีใครบอกรายการเราสดๆอยู่แล้วยังไม่ได้มีใครบอกคุณเลยว่าให้ใส่แค่ตัวเดียวอะไรผมแค่สงสัยว่าเออคุณไม่หนาวเหรอเอาหนาวมันเป็นตะข่ายเนี่ยก็ใส่ไปสิไม่เอาก็โหเนี่ยเปลี่ยนไมค์แล้วเนี่ยไม่เอาไม่เอาใส่ไว้ใส่ไว้ใส่ไว้เออไม่เอาเฮ้ยจัดรายการนี้ก็ได้นะโอ้โหไม่ไหวหรอกเดี๋ยวคุณเอาเต่ามาบินแถวนี้ไลฟ์แซปทูเดย์ขอเสื้อใส่เสื้ออ่ะเขาบอกมาแล้วนี่ผู้ชมเนี่ยทีมงานรวมไปถึงผู้ชมที่ชมผ่านไลฟ์ด้วยเขาบอกว่าพี่ก๊อฟรบกวนถอดเสื้อเชิ้ตแล้วใส่แค่นี้จะได้เข้ากับผมของผมจะหนักกว่าคุณนะทำไมเพราะว่าตัวนี้มันติดกระดุมไม่ได้สบายสบายมันจะทางอยู่ไงเหมือนกันเนี่ยเหรออากาศทั้งวันนี้ร้อนเมื่อวานพี่บอกว่าฟ้าอึมครึมพี่ก็ไม่ชอบวันนี้อากาศข้างนอกร้อนมากเนี่ยก็ต้องแต่งตัวให้มันเข้ากับอากาศต้องแต่งอย่างเงี้ยนะแซ่บๆเออทานพี่หลอกให้ผมถอดเสื้อเนี่ยเฮ้ยจริงๆคุณเป็นคนหุ่นดีเอาทำไมอ่ะใส่แล้วเอาไม่ใส่เอาเล่าเลยเอามาพี่มาเบรกแรกกลับมาเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนะในโลกโซเชียลเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นหวัดอย่ามาบ่นนะแอร์ในสตูก็เย็นเนี่ยอะมาฮะเอออะให้เจออะไรที่แบบผ่อนคลายของคุณผู้ชมเพราะข่าววันนี้แซ่บเหลือเกินก่อนเข้าข่าวเนี่ยถามพี่ครั้งหนึ่งอะไรพี่ไม่ให้ผมใส่เสื้อจริงหรือใส่มาเร็วใส่มาเร็วพี่เล่าเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีแค่วุ่นวายกับเสื้อหมดเวลาแล้วเนี่ยหมดเวลาแล้วพี่เราดึงเชิงมากครับผมมาข่าวแรกกันเลยข่าวแรกของเราฮะข่าวแรกฮะเราพูดถึงการเดินทางในกรุงเทพครับปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าคือการเดินทางสะดวกขึ้นนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเนี่ยคือแบบเริ่มเปิดโอ้หลายสายแล้วนะหลายเส้นทางหลายเส้นทางแล้วนะฮะอีกเส้นทางนึงนะครับที่ค่อนข้างจะโด่งดังมากๆก็คือสายสีแดงเพราะว่าจริงๆแล้วถือว่ามาจากชานเมืองชานเมืองพัทยามาต่อแล้วเข้าไปในเมืองคนก็แบบว่าโอ้ชอบไปขึ้นกันตรงนั้นรู้สึกว่าตรงต้นสายน่าจะเป็นคูคตแล้วมั้งแถวลำลูกกาขึ้นตรงนั้นแล้วก็ไปต่อเข้าเมืองอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ล่าสุดนี้ฮะมีข่าวเกี่ยวกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงนี่แหละนะฮะเขาบอกว่ามีการร้องเรียนเข้าไปฮะว่าทำไมบันไดเลื่อนและลิฟต์มันใช้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าร้องเรียนไปว่าอาทิตย์หนึ่งหรืออะไรอย่างนี้ร้องเรียนมาสักพักแล้วเขาบอกว่าเป็นเดือนแล้วเนี่ยปาเข้าไป3เดือนแล้วลำบากเหลือเกินแล้วคนไทยเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงวัยใช่หรือว่าคนที่กำลังตั้งท้องอยู่รวมไปถึงผู้ที่ผู้ทุพพลภาพและยังไงล่ะและอย่าลืมว่าเส้นนี้สายสีแดงเนี่ยไปผ่านดอนเมืองครับคนก็จะไปขึ้นเยอะเพื่อไปขึ้นเครื่องบินต้องมีกระเป๋ามีสัมภาระนี่ไงเขาบอกว่าโอ้โหลำบากกันเยอะแยะมากมายมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะทางเพจแฮดราม่าแอดดิกนะฮะเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาลงให้ฟังมาลงให้เราอ่านกันนะฮะเขาบอกว่าลูกเพจเนี่ยแจ้งมาว่าลิฟต์และบันไดเลื่อนของรถไฟฟ้าสายสีแดงทั้งดอนเมืองหลัก4หลัก6นะฮะใช้ไม่ได้เลยคนท้องคนแก่คนจะเดินทางลำบากมากๆแจ้งหน่วยงานไปแล้วนะครับว่าให้มาแก้ไขคำตอบที่ได้มาก็คือว่ามันชำรุดปิดบริการชั่วคราวครับแต่ว่าก็รอไงก็รอมาตลอดนี่มัน2เดือนกว่าแล้วไงชั่วคราว3เดือนกว่ามันก็นานไปนะฮะเขาบอกมันนานไปไหมอ่ะนะฮะคือไม่ไหวจริงๆจากนั้นฮะพอโพสไปปุ๊บก็มีคนครับมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเขาบอกว่าไม่ได้เป็นแค่ที่นี่นะที่อื่นก็เป็นที่ไหนบ้างล่ะสถานีเคหะหลัก4ครับทุ่ง2ห้องนะฮะเขาบอกว่ากั้นเชือกแดงแบบนี้เหมือนกันใช้ไม่ได้เหมือนกันสุดท้ายครับ
ทางเพจของรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยนะออกมาอัปเดตเขาบอกว่ามีการประสานงานฮะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วนะครับที่มันปิดอยู่เนี่ยมันอยู่ระหว่างกระบวนการการจัดซื้อแล้วก็การจัดจ้างคนมาบำรุงรักษาก็คือว่าเดี๋ยวสิ้นสุดกระบวนการแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะรีบแบบซ่อมแซมให้อ่ะความหมายประมาณอย่างเงี้ยเออนึกออกไหมเออโอ้เนี่ยนะแหมมันต้องใช้เวลานานขนาดไหนอย่าให้รู้นะอย่าให้รู้ว่าประหยัดไฟนะพ่อตีไม่น่าใช่ตีมือแดงเลยนะจริงจริงเปียกเปียกอย่างนี้เลยนะนี่เป็นเพียงแค่จุดหนึ่งนะจุดหนึ่งจริงๆเองจริงมีอีกหลายจุดเลยจริงๆถ้าจะพูดถึงเรื่องร้องเรียนเรื่องของระบบลิฟต์บันไดเลื่อนใช้ไม่ได้ในที่ที่เป็นจุดสาธารณะในกรณีที่จะต้องขึ้นในที่ที่อ่ะแน่นอนผู้สูงวัยคนที่มีตั้งครรภ์รวมไปถึงผู้ทุพพลภาพที่จะต้องใช้รถเข็นเนี่ยนะฮะหรือว่าผู้ใช้วีลแชร์เนี่ยแล้วมันใช้ลิฟต์ไม่ได้เออซ่อมเออชำรุดหลายที่ฮะหลายจุดรีบซ่อมนะฮะถ้ามันชำรุดจริงๆอ่ะมันจะเป็นต้องใช้น่ะไม่งั้นตอนสร้างคุณสร้างมาทำไมอ่ะคุณก็สร้างไว้คนใช้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมอ่ะเพราะมันต้องรีบซ่อมฮะเออให้คนเขาได้ใช้กันไม่งั้นเนี่ยคือถ้าเกิดไม่งั้นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวอนาคตมันจะมีกฎกติกาใหม่นะครับเช่นถ้าหากว่าไปใช้บริการปุ๊บมีส่วนไหนชำรุดงั้นลดค่าโดยสารไหมสมมติ25บาทหรือ23บาทอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมอย่างเงี้ยได้ไหมล่ะเพราะว่าบันไดเลื่อนกับลิฟต์ใช้งานไม่ได้ไม่ได้ลดให้ไม่น่าใช่นะพี่ไม่รู้มันจะมันจำเป็นนะมันเป็นเรื่องจำเป็นนะฮะก็จริงๆนะอย่างที่เต๋อบอกนะมันเจออยู่บ่อยๆเรื่อยๆจริงๆนะครับผมจุดนึงพี่ผมพูดถึงได้ไหมพูดไปสะพานพระราม8หรอมันจะมีลิฟต์จริงๆมีลิฟต์นะสะพานพระราม8แต่ว่าตอนเนี้ยคือชำรุดเป็นรังนกหูเหรอเป็นรังนกไปแล้วอย่างนั้นเลยเหรอใช่ใช่ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมว่าไปดูแลหน่อยนะตั้งใจจะบริการให้ประชาชนได้ใช้นี่นะจุดมันเป็นจุดสาธารณะก็ให้เขาได้ใช้สิภาษีก็มีก็บำรุงรักษากันไปนะครับผมอ่ะอยู่เรื่องราวกับเรื่องของการโดยสารด้วยรถสาธารณะนะฮะถ้าพูดถึงมินิบัสแล้วเนี่ยจริงๆเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามินิบัสเนี่ยจริงๆนั่งได้20ที่นั่งตามกฎหมายไม่มียืนใช่ไหมพี่ไม่มีที่นั่งเสริมโดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นการบรรทุกผู้โดยสารเกินกำหนดนะฮะคือปรากฏว่ามีมินิบัสคันหนึ่งมีทั้งยืนแล้วก็มีทั้งที่นั่งเสริมด้วยฮะจังงั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเฮ้ยคุณพูดเองเปล่ามีภาพยืนยันมีภาพยืนยันเลยอุ้ยตายไว้คริสเดี๋ยวเฮ้ยนี่ทำจริงจริงจริงพี่ผมนึกว่ายืนแค่คนสองคนเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้จัดให้จริงๆนะฮะโพสต์คลิประบุข้อความว่ารถประจำทางเอกชนวงเล็บมินิบัสนะครับผมขับจากรังสิตมุ่งหน้าจตุจักรบรรทุกคนเกินตลอดที่นั่งเต็มก็มีเก้าอี้เสริมให้ไม่พอเก้าอี้เสริมเต็มปุ๊บให้ผู้โดยสารยืนจ้าแล้วเวลารถเบรกเนี่ยมันเหมือนจะเบรกไม่อยู่นะฮะเพราะว่ารถเนี่ยมันก็ตามชื่อมินิบัสสิพี่ใช่ใช่มันจะต้องมีระบุอยู่แล้วว่านั่งได้กี่คนนะฮะบรรทุกได้จำนวนกี่กิโลอะไรก็ว่าไปโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องขับเร็วๆบนโทเวย์เขาบอกว่าอันตรายมากใช่อันตรายดิคนที่เป็นผู้โดยสารเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเวลาเบรกเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่คือคำว่ามินิบัสอ่ะคือทรงมันจะเล็กไงครับมันจะเล็กแคบหน่อยคุณผู้ชมแล้วก็จะสูงขึ้นนิดนึงครับมันคืออันตรายถึงต้องแบบกำหนดไงว่าเป็นที่นั่งนะแล้วนั่งได้แค่20ที่นั่งไม่ควรมีที่นั่งเสริมนะฮะแน่นอนพอคลิปโพสต์ไปชาวเน็ตเข้าเลยฮะบอกว่าสงสัยกลัวคนขับกลัวไม่คุ้มมันก็ไม่น่าใช่บอกให้แจ้งขนส่งเลยอันนี้คนแจ้งฮะค่าตั๋วของคนที่ยืนเข้าใครเอออันนี้เขาตั้งคำถามมาเออโอ้โหทีมงานรบกวนขึ้นเต็มจอแล้วไปฟีดภาพตอนที่ข้างถ่ายรถอีกทีได้ไหมขอเขาเต็มจอได้ไหมเนี่ยไหมระบุเลยนี่คุณผู้ชมเห็นว่ามันชัดเจนอยู่นะเมื่อกี้น้ำหนักได้เท่าไหร่น้ำหนักได้ 3,000 กิโลกรัมแล้วก็มันจะขึ้นอยู่ว่านั่งได้20คนแล้วก็ยืนเนี่ยเขาขีดไว้เลยนะขีดว่าห้ามห้ามยืนขออีกทีนึงทีมงานฮะเนี่ยมันชัดเจนอยู่อ่ะครับเออมันผิดแน่ๆเนี่ยครับเนี่ยผิดแน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเราก็ยังระบุชัดเจนนะว่าจำนวนที่นั่งผู้โดยสาร20ที่นั่งเออนะนี่นะฮะก็อันนี้แจ้งกรมขนส่งไปก็น่าจะเข้าไปดูแลกันนะฮะเพราะเรื่องนี้มันอันตรายจริงๆเข้าใจแหละแต่สุดท้ายอาจจะตอบว่าก็หวังดีเห็นว่าคนน่าจะรีบรถอาจจะน้อยหน่อยก็เลยให้ขึ้นมาแต่ว่าแหมมันมีกฎกติกาอยู่อ่ะใช่เพราะว่าถ้าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นมันจะไม่คุ้มกันไปเรื่องนึงครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมจะทำยังไงถ้าหากว่าคุณผู้ชมพักอยู่คอนโดครับผมนะหรืออพาร์ตเมนต์ก็ได้แต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับคอนโดนะเราอยู่ในห้องของเราปรากฏว่าเวลาไหนแล้วเนี่ยตีสามได้ยินเสียงเด็กฮะบอกว่าพี่ทางเข้าคอนโดอ่ะเข้าไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเขาเว้นคืนไปแล้วอ่ะเอาไปเล่าเองโอ้ยคนละที่กันขอโทษเออนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับจะดูว่าการขยายถนนเนี่ยทำสำเร็จหรือไม่เอ้าพี่ผมเลี้ยวออกมาให้แล้วผมยูเทิร์นกลับมาแล้วอย่าพาผมไปคอนโดนั้นสิขอโทษขอโทษเอาคอนโดนี้ดีกว่าครับผมคอนโดนี้นะคุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้ฮะบอกว่าอยู่ในห้องครับปรากฏว่าตอนตีสามครับอยู่ๆได้ยินเสียงเสียงเด็กครับร้องหนูจะไปหาแม่ประโยคนี้เลยประมาณนี้ประมาณนี้แม่จ๋าแม่อยู่ไหนหนูจะไปหาแม่ถ้าเป็นคุณคุณทำยังไงพี่ก๊อฟเลิกเล่นเถอะหมายถึงถ้าเป็นผมนะเพราะผมจำเสียงพี่ได้ไงผมไม่บอกพี่ก๊อฟพอไม่เอาสิเอาสมมติคุณไม่ใช่เสียงผมไม่ใช่เสียงคุณได้ยินอย่างไรคุณรู้สึกยังไงอ้าวมันก็ต้องวิววิวนิดนึงพี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเป็นเสียงจริงหรือเปล่าถ้าเป็นเสียงจริงมันก็น่าเป็นห่วงสาวคนนี้กลัวมากครับครับเธอบอกว่าอุ้ยตายแล้วนี่อยู่ที่นี่มานะ4 เดือนครับไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้มาก่อนเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะมองซ้ายมองขวามองหาพระแล้วนะอ้าวเตรียมสวดมนต์แล้วฮะครับอยู่ได้ยินเสียงรปภ มีคลิปมาฝากด้วยเชิญชมครับครับน่ากลัวไหมล่ะน่ากลัวมากคุณผู้ชมผมบอกให้ถ้าผมอยู่ห้องตรงนี้นะผมก็กลัวเสียงรปภเนี่ยมาที่หลังเขาไม่ได้ถ่ายไว้เขาถ่ายตอนที่รปภก่อนมาอู๋น่ากลัวจริงนะแต่ถ้าหากว่าเราพอจะแบบควบคุมสติได้ผมประมวลจากเสียงที่ได้ยินอ่ะเออมันมีความเป็นไปได้ตามที่คอมเมนต์มาเสียงนกแก้วหรือเปล่าโอ้เขาอาจจะเลี้ยงนกไว้หรือเปล่าก็คล้ายๆอะไรฟิลลิ่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออนะฮะสุดท้ายรปภมาคุยมาคุยนะฮะพยายามโต้ตอบกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้รับคำตอบอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติเป็นเด็กจริงเด็กก็คงมาเปิดประตูไม่ได้ครับถ้าเป็นนกนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลย อยู่ในกรงมันต้องพูดถึงนะฮะเขาก็เลยเดาว่าเจ้าของห้องน่าจะไปทำงานหรือไปทำธุระอะไรประมาณอย่างนี้แล้วน้องเด็กหรือน้องนกเนี่ยคงจะแบบว่าเหงาอ่ะไม่เจอแต่ไม่น่าจะใช่เด็กนะผมว่าเสียงแบบใช่ไหมอ่ะมันไม่ชัดเจนมากนะบอกไม่ได้เหมือนกันนะเราก็ต้องแหมตามไปหาแหล่งข่าวแล้วว่าจริงๆตามคลิปแล้วคนถ่ายคลิปนี่เขามีอัปเดตหรือเปล่าว่าตกลงเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงเด็กหรือว่าเป็นเสียงอย่างอื่นเขาไม่ได้อัปเดตบอกมาสิไม่ได้เฉลยสิแต่ถ้าเป็นเสียงเด็กจริงๆก็สงสารน่าสงสารแล้วน่าสงสารอ่ะคืออย่าทิ้งไว้เลยเอาจริงครับนะฮะพาไปด้วยดีกว่าครับอีกเรื่องนึงฮะยังอยู่ที่เรื่องของคอนโดพี่นะครับผมก็คอนโดก็แน่นอนฮะมันจะมีส่วนกลางให้ใช้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นเรื่องที่หลายคนมักจะคิดถึงกันในช่วงของการซื้อคอนโดเองหรือว่าเช่าคอนโดเองก็คือเรื่องของที่จอดรถ อันนี้ผมไม่ได้วนเข้าเรื่องนั้นแล้วนะพี่เวรคืนอันนั้นเป็นเรื่องของกฎหมายเขาจะว่ากันยังไงก็จะเยียวยากันคุณก็ยังไปดึงกลับมาอยู่นะมาอันนี้มันเรื่องที่จอดรถจริงๆนะฮะเพราะโดยปกติแล้วคอนโดเดี๋ยวนี้เขาจะระบุเมื่อคุณซื้อว่าที่จอดรถกับจำนวนยูนิตของห้องเนี่ยมันเทียบสัดส่วนกันเท่าไหร่ปกติเขาจะให้ห้องละหนึ่งละหนึ่งคันถูกไหมห้องละหนึ่งคันแต่ว่าอันนั้นโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะได้เดี๋ยวนี้น่าจะยากแล้วพี่อาจจะเป็น 15% ของทั้งหมดของจำนวนห้องโหดๆนะในเมืองนะ 15% ได้ 50% เดี๋ยวนี้นี่ต้องไปซื้อคอนโดที่อาจจะมีอายุเยอะๆหน่อยแล้วผู้หญิงคนนี้ฮะเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือไปเช่าคอนโดอยู่แล้วไม่มีที่จอดรถไม่มีในลักษณะที่
จอดเต็มเหมือนลานจอดรถอะพี่อืมเหรอคันนี้เลยวันนี้นะคะก็จะพาสู่สารรถยนต์คือซ้อนคันกันเลยอย่างเงี้ยนะใช่พี่โอ้โหแล้วถามว่าเข้าออกยังไงเออเฮ้ยรถหลายคันเนี่ยจอดซ้อนกันแบบนี้ตอนเช้าจะเอารถออกเอาออกไม่ได้ต้องนั่งวินไปทำงานถ้ากลับมาช่วงกลางคืนแล้วกลับดึกเกินไปไม่ต้องจอดนี่โอ้โหโหดโหดเอามาให้ดูแบบเร็วๆนะฮะและที่สำคัญคอนโดนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งปัญหาก็คือวันหยุดก็ไม่ได้นอนเพราะว่าข้างๆเขามีก่อสร้างก็เลยมาฝากเอาไว้ว่าใครที่จะเลือกคอนโดไม่ว่าจะเช่าหรือว่าจะซื้อก็ดีลองดูดีๆนะจ๊ะทั้งเรื่องของจำนวนที่จอดรถที่เขาให้ต่อยูนิตแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่รอบข้างว่ากำลังก่อสร้างอะไรอยู่หรือเปล่าครับอ่ะนะฮะปัญหาการซื้อเนี่ยนะพวกที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องคอนโดครับเรื่องบ้านก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมผมพาไปที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะเขาบอกว่าซื้อบ้านหลังนี้มานะครับ1ปีซื้อมาราคา2ล้าน6นะครับแต่ปรากฏว่าเวลาผ่านไปสภาพบ้านของเขามันเป็นแบบนี้ฮะลองชมครับเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเชื้อรามันขึ้นปีเดียวนะพี่ที่เห็นเนี่ยสีลอกอะไรพวกนี้คือเชื้อรามันขึ้นนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเอาจริงๆเลยเนี่ยอยู่มาปีนึงก็เถอะแต่ว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่2เดือนแรกแล้วนะเนี่ยผนังนอกบ้านเริ่มลอกนะครับลุกลามเข้ามาในบ้านเข้าไปห้องนอนห้องรับแขกห้องพระวอลเปเปอร์พังขาดหมดนะครับเขาบอกว่าปวดหัวจริงๆไม่รู้ทำยังไงเคยแจ้งไปที่โครงการมาดูแลให้ครั้งเดียวนะฮะครั้งเดียวหลังจากนั้นไม่มาอีกเลยเขาบอกเนี่ยปัญหาเนี้ยใครต้องรับผิดชอบอะมันก็ต้องหมู่บ้านไงก็ต้องโครงการโครงการมาดูหน่อยคุณทำอะไรยังไงเอาไว้ทำไมมันถึงได้แบบมีเชื้อราเต็มบ้านขนาดนี้นี่ฮะโอ้โหดูสิเป็นเราทำไงเนี่ยซื้อไป2ล้าน6ปีเดียวเองโอ้โหทั้งหลังดูดิเนี่ยมันแทบจะทุกมุมของบ้านแล้วอะครับโอ้โหวันนี้โครงการก็ต้องออกมารับผิดชอบหน่อยนะโอ้น่ากลัวจริงอ่ะไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องฮะพูดถึงเรื่องนี้หมอกจางๆและควันนั่นแน่ร้องเพลงถ้ามันเพลงนี้เป็นเพลงรักใช่ไหมพี่ครับผมมันก็ฟังดูดีแต่ว่าถ้าพี่อยู่บนเครื่องบินแล้วพี่ไม่รู้ว่าสิ่งที่มันพลอยพุ่งออกมาในเคบินหรือว่าในห้องโดยสารถึงเปล่ามันโดนหมอกหรือควันมันจะเป็นอีกอารมณ์นึงเลยนะเออไหนไหนไหนไปดูภาพฮะโอ้โหไม่ใช่พัดลมไอน้ำนะฮะภาพนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยถูกโพสต์ลง TikTok นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดบนเครื่องบินของสายการบินหนึ่งนะฮะหลังขึ้นมาได้หลังเทคออฟขึ้นมานะสักพักหนึ่งก็มีควันสีขาวลอยฟุ้งเต็มห้องโดยสารเลยเป็นควันสีขาวคล้ายหมอกไม่มีกลิ่นหรือว่าไม่มีอะไรผิดปกตินะฮะทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยก็ไม่มีก็มีอาการปกติดีนะฮะไม่มีใครแตกตื่นตกใจแต่อย่างใดแต่ว่าพอคลิปถูกแชร์ออกไปเนี่ยนะฮะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่ามันคือไอน้ำที่เกิดมาจากการควบแน่นของอากาศอุ่นกับอากาศชื้นในห้องโดยสารกับอากาศนะฮะที่มาจากระบบแอร์ของเครื่องที่เย็นและแห้งก็เลยทำให้อากาศเนี่ยอุ้มความชื้นได้น้อยและกลั่นตัวเป็นไอน้ำแต่อันนี้ก็ไม่เคยเจอเหมือนกันต่อการเดินทางบนเครื่องบินนะถ้าเจอนี่ก็แอบตกใจนิดนึงเหมือนกันเยอะมากเยอะมากโอ้เยอะจริงโอ้นี่เม้นต์กันกระจายเลยนะแต่จริงเนี่ยวิธีอย่างเงี้ยคือมันมีวิธีแก้ไขอยู่นะครับผมทำไงฮะปิดหน้าต่างฮะเครื่องบินพี่ ปิดอยู่แล้วเหรออ๋อไม่ใช่ว่าผ่านภูทับเบิกไม่แล้วหมอกลอยเข้ามาไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอเครื่องบินเขาปิดโอ้โหใช่คุณน่ากลัวจริงนะผมเคยเห็นเหมือนกันนะไอ้พวยพุ่งแบบเนี้ยครับแต่มันน้อยกว่านี้เยอะน้อยกว่านี้ใช่ไหมโอ้โหอันนี้คือมาเหมือนพัดลมไอ้น้ำอะพี่น่ากลัวจริงถ้าเป็นเราก็หลอนอื่นคือคลิปนี้เนี่ยอาจจะถ่ายหลังจากที่ทางกัปตันอาจจะประกาศแล้วว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นอะไรก็ว่าได้นะฮะเพราะฉะนั้นเพราะจริงๆถ้าสมมุติว่าอยู่ดีปุ๊บเป็นจังหวะที่มันออกมาแล้วไม่รู้ว่าตกลงมันคือควันอะไรเนี่ยผมว่าผู้โดยสารก็ต้องแตกตื่นเหมือนกันโอ้น่ากลัวมันเยอะมันเยอะไปใช้คำนี้ครับมันเยอะไปเหมือนอันนี้ฮะข่าวต่อไปนี้ก็มันเยอะไปเยอะไปเหรอมันเยอะไปคุณผู้ชมคุณผู้ชมถ้าว่าอยู่ในห้องน้ำนะครับคุณกำลังจะทำธุระอะไรก็แล้วแต่ล่ะครับไม่รู้ล่ะนะฮะแต่เพราะนะสายตาคุณเนี่ยเหลือไปเห็นหนวดเห็นหนวดที่มันเยอะไปของแฟนของแฟนของเพื่อน
พื่อนเห็นหนวดของเพื่อนน้ำเยอะไปพี่มันฟังดูกำกวมมากเลยอ่ะเนี่ยคืออยู่ในห้องน้ําแล้วก็เจอเพื่อนแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนมีหนวดเยอะเกินไปคุณเป็นคนจิตใจเนี่ยนะคุณไปคิดเรื่องอะไรเพราะปกติผมอาบน้ําอะไรผมก็ไม่เคยให้เพื่อนเข้ามาในห้องน้ํามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วอ่ะผมพาคุณไปดูแล้วกันอ่ะคุณผู้ชมดูพร้อมกันฮะถ้าเจอหนวดเยอะขนาดนี้คุณจะรู้สึกยังไงเชิญครับเห็นยังอ่ะไหนอ่ะเห็นยังน่ะเห็นยังเห็นหรือยังเห็นหรือยังไหนล่ะไหนอ่ะดูดีๆสิคือพี่จะถามว่าเห็นหรือยังถ้าเห็นแล้วชี้ด้วยยังไม่เห็นเหมือนกันมันไหนล่ะนั่นไงเล่ามันโผล่แผ่นๆออกมาไม่เห็นเหรอเห็นหรือยังเห็นหรือยังน่ะข้างใต้น่ะวายเห็นยังเห็นหรือยังอ้าวหนวดเยอะมั้ยอย่างที่บอกมั้ยคุณลองคิดดูว่าวายเดี๋ยวมันขยับได้เห็นมั้ยมันขยับได้เห็นมั้ยหนวดเยอะขนาดนี้คำถามคือเขาอยู่ข้างในกันกี่ท่านคุณผู้ชมฮะเขาอยู่ข้างในกันกี่ท่านผมเราพูดถึงพี่ปีเตอร์หรือหลายๆคนรู้จักกันในนามของแมลงสาบฮะโอ้ยมากันหลายหนวดเหลือเกินโอ้โหนี่มาทั้งตระกูลอะแล้วอยู่ด้านหลังโถนั่งถึงบอกไงนี่คือเขายังถ่ายไกลนะแล้วคือนึกภาพว่าเรานั่งอยู่เฮ้ยขนลุกเออแล้วกำลังจะหันไปหยิบสายชำระแล้วเจอหนวดเลี้ยงเป็นตับโอ้โหหลอนไหมล่ะคุณผู้ชมเห็นไหมบอกแล้วหนวดมันเยอะไปไหมเออเพื่อนอ่ะก็ถูกไหมล่ะเพื่อนร่วมโลกนะฮะเออแต่เราอยากจะร่วมกับเขาไหมล่ะไม่โอ้โหนี่ผมนึกภาพไม่ออกนะครับจะไล่ยังไงดีไม่ให้เขาคือเอาง่ายๆไม่ให้เขาเสียชีวิตอ่ะคือถ้าเสียชีวิตคือต้องเอาพวกสเปรย์อะไรมาพ่นใช่ไหมระดับนี้อย่าไปกลัวเขาเสียชีวิตกลัวเราเสียชีวิตดีกว่าพี่เหรอแค่เคาะเขาจะไปมาเยอะอย่างเงี้ยอย่าไปเคาะกลัวจะออกมาย้ายออกอย่างนั้นเลยเหรอผมถ้าเป็นผมย้ายออกโอ้โหเยอะจริงๆมีเพื่อนชาวต่างชาติเยอะนะแซมไมค์อะไรก็ว่าไปแต่พีเตอร์นี่ไม่เนี่ยเขาเอามาพ่นใน TikTok นะแล้วไม่บอกด้วยนะว่าโลเคชั่นคือที่ไหนไม่บอกด้วยแต่บอกหน่อยก็ดีนะจะได้ไม่ไปไม่ชี้พิกัดด้วยครับโอ้โหอ่ะอีกเรื่องนึงฮะที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลโอ้คนแชร์กันเยอะมากเลยนะครับผมคือจะบอกว่าน่ารักมันก็น่ารักแต่ว่าจะบอกว่ามันไม่ดีมันก็ไม่ดีเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดครับเป็นภาพของการขโมยเป็นโจรที่มาขโมยจักรยานไฟฟ้านะฮะซึ่งสิ่งที่หยุดให้โจรเนี่ยหยุดอ๋อตายแล้วเหมือนจะหยุดทำงานขโมยกลายเป็นน้องหมาน้องเขามาบอกไงพี่อย่าเอาไปเลยเดี๋ยวพ่อแม่ผมไม่มีปันไปซื้อของในตลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วภาพที่คนจะบอกว่าทั้งช็อกแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ารักเนี่ยก็คือสุดท้ายโจรที่เข้ามาขโมยจักรยานไฟฟ้าเนี่ยนะฮะก็หยุดเล่นกับน้องหมาโกลเด้นด้วยก็คงเปลี่ยนใจแล้วไงน้องมาของั้นมาเล่นกันงั้นเราเป็นมิตรกันนะแล้วอย่าไปบอกพ่อแม่ว่าพี่แวะมานะเดี๋ยวพี่เดินไปเลยละกันพี่ไม่เอาของแล้วล่ะน่าจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วจักรยานนี่มูลค่าสูงนะฮะเห็นไหมก็เลยไม่เอาไง $300 45,114 บาทครับก็เลยไม่เอาแล้วล่ะพอเล่นกับน้องหมาเสร็จเรียบร้อยก็จูงจักรยานหนีออกไปเดี๋ยวนึกว่าเล่นเสร็จแล้วเดินออกไปไม่เอาไปด้วยเอาจักรยานไปด้วยเอาดีไม่เอาหมาไปด้วยใช่ เขาบอกว่าในคลิปนี้จริงๆมีเสียงนะเขาบอกว่าตอนที่เล่นไปเกาพุงให้น้องหมาเนี่ยบอกว่าอุ้ยหนูเจ๋งที่สุดเลยน่ารักที่สุดเลยพ่อหนูอยู่ไหนพ่อหนูไม่ควรทิ้งไว้นะเสียงสองได้เหรอผมนึกออกเลยอะถ้าเขาพูดภาษาอังกฤษบอกอู้ where's your daddy where's your daddy where's your daddy goแล้วก็เอาจักรยานไปโอ้โหนะฮะซึ่งกรมตำรวจซานดิเอโกบอกว่าควรล็อกบ้านไว้ให้ดีแล้วก็ถ้าจะเลี้ยงสุนัขเอาไว้เฝ้าบ้านโกลเด้นเป็นหมาที่เฟรนลี่มากนะฮะเฝ้าบ้านไม่ได้โอ้เพราะเฟรนลี่ไปดูสิครับอุ้ยน่ารักโถน่ารักแหละมันน่ารักแต่จักรยานอ่ะ$1,300น่ะแพงไงความน่ารักไม่สามารถสยบได้ไม่ได้โอเคตอนนี้ยังไม่ได้จักรยานคืนเลยประกาศครับครับประกาศก่อนจะถึงวันลอยกระทงครับวันลอยกระทงคุณจะนึกถึงอะไรเวลาเราลอยไปปุ๊บคุณจะต้องใส่พวกเหรียญต่างๆอะไรเงี้ยในกระทงอ่ะครับจะมีใครมามีทีมงานมาเก็บให้เก็บเงินที่อยู่ในกระทงใช่ไม่ได้เก็บกระทงบัดนี้ทีมงานครับ
ได้มีอาชีพเสริมแล้วครับอ้าวเหรอฮะคนเป็นห่วงอยู่ไงเฮ้ยกว่าจะถึงลอยกระทงอ่ะจะอยู่กินกันยังไงไม่ต้องห่วงฮะเขามีอาชีพเสริมครับคืออะไรพี่ไปดูฮะสถานที่ที่เขาใช้เป็นอาชีพเสริมลองชมครับนี่ฮะเป็นไงครับร้านซักรีดอ้าวงงดินี่คุณผู้ชมเห็นเปล่าเต๋อเห็นยังร้านซักรีดเวลาคุณเปิดฝามามันจะมีเหรียญไปแอบอยู่ตามซอกแบบนี้เพราะว่าคนน่ะชอบลืมเอาเหรียญออกจากกางเกงเหรอเออจากเสื้อไงเวลาปั่นน่ะปั่นผ้านึกออกมั้ยเหรียญมันจะมากองอยู่ในซอกนี้ไอ้ช่วงยางไอ้ยางของฝาเปิดปิดเนี่ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่ฮะทีมงานคุณภาพเขาตามไปเก็บให้แล้วเอ้าครับผมนี่ฮะสุดยอดมั้ยล่ะเออนี่อะไรนี่คือช่วงชี้ทางรวยหรืออะไรช่วงชี้ทางรวยใช่ครับผมใช่เลยฮะนี่ฮะชี้ทางรวยถ้าหากว่าวันนั้นคุณอาจจะไม่มีเงินครับทานข้าวอลองแวะสิครับร้านซักรีดเปิดฝาออกมานะฮะแล้วลองก้มสักนิดนึงครับดูตามขอบยางอาจจะพอค่าข้าวสักจานนึงนะนี่ครับชี้ทางรวยหรือว่าเอาผ้าไปซักแล้วเหรียญไม่พอก็ลองเปิดฝาดูเอาไปหยอดต่อได้ชี้ทางรวยแก้ทางหิวครับผมเราขอนำเสนอว่าแล้วว่าทำไมเดี๋ยวนี้เด็กไม่ค่อยได้ไปร้านเกมครับผมไปอยู่ตามนี้ครับผมอ่ะมาไปคุยเรื่องปัญหาทางทะเลกันบ้างคุณผู้ชมครับนะฮะต้องบอกว่าปัญหาทางทะเลนะฮะยังเป็นหนึ่งในปัญหาที่สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศในบ้านเรานะจ๊ะครับผมซึ่งต้องบอกว่ามีหน่วยงานนะหลายหน่วยงานเลยที่เริ่มออกมารณรงค์เรื่องนี้กันอย่างจริงจังนะครับล่าสุดนะครับทางด้านนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรฮะธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่10หรือว่าปทศ10นะฮะได้เดินทางครับไปศึกษาดูงานยังศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนนะครับพร้อมทั้งลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลนปลูกต้นทองอุไรและหญ้าแฝกณจังหวัดภูเก็ตครับเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมรุ่นที่10หรือว่าปทศ10นะฮะได้เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนจังหวัดภูเก็ตครับโดยได้เข้าเยี่ยมนะฮะชมบ่อดูแลสัตว์ทะเลหายากณศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธารนะครับพร้อมทั้งร่วมปล่อยพันเต่าครับตนุจำนวนทั้งสิ้น10ตัวด้วยกันแล้วก็มีฉลามกบจำนวน10ตัวด้วยนะฮะบริเวณชายฝั่งแหลมพันวาครับผมต่อในวันที่5สิงหาคมนะฮะเวลา 9:30 นทางหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมรุ่นที่10หรือปทท10เนี่ยนะฮะนำโดยดร.สุวรรณาศิลปะอาชาประธานรุ่นปทท10นะครับและคณะได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่นากุ้งทิ้งร้างณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองพาราหมู่ที่4ตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตและในเวลา 11:00 น.นะฮะคณะปทศ10เนี่ยนำโดยดร.ปีชาวุฒิกี่สิ้นนะฮะผู้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาป่าตองและคณะนักบริหารร่วมกันปลูกต้นทองอุไรและหญ้าแฝกณเทือกเขาหน้าเกิดตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเสือเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและช่วยปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณถนนประชาร่วมใจป่าตองจากพื้นที่ที่เคยมีสภาพแห้งแล้งนะครับให้มีทัศนียภาพสวยงามร่มรื่นและยังสามารถเป็นที่พักผ่อนให้กับชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากการปลูกป่าในครั้งนี้อีกด้วยครับเป็นโครงการดีๆนะครับที่เรานำมาฝากกันครับผมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะใครที่กำลังรู้สึกว่าง่วงเหงาหาวนอนใบบัตรแบบนี้เราจะมีสุขภาพที่สดใสครับผมร่าเริงนะฮะเรามีผู้รู้ครับกูรูสาวสวยสาวเก่งครับประจำช่องก้าวของเรามานั่งพูดคุยกันที่นี่เดี๋ยวกลับมาครับเทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับทีแรกก็ไม่เชื่อนะครับใช้นิดเดียวปากจะสะอาดได้ยังไงแต่พอได้ใช้เทพไทยรู้สึกได้เลยว่าปากสะอาดมากฟองก็เยอะไม่เคยใช้อะไรครั้งแรกแล้วรู้สึกได้แบบนี้มาก่อนเลยครับยอดสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดชอบเทพไทยมากใช้กันทั้งบ้านเลยครับแรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง
Import ร่วมกับ Submania จัดส่งสินค้าถึงหน้าบ้านคุณด้วยสินค้าที่หลากหลายมีคุณภาพการันตีโดย Emcot Submania ขายทุกอย่างที่คุณต้องการมีครบตอบโจทย์การใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นจัดส่งรวดเร็วทันใช้งานพร้อมทีมงานมากประสบการณ์บริการหลังการขายสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Submania ได้แล้วทุกช่องทางรวบรวมทุกข่าวในกระแสโลกโซเชียลที่สังคมต้องติดตามเสิร์ฟทุกเรื่องราวแซ่บๆที่ทุกคนต้องรู้ไม่งั้นไม่ทันเพื่อนนะคะและเคลียร์ทุกประเด็นร้อนกับแฮชแท็กติดเทรนในช่วงแฮชแท็กแซ่บโซเชียลผู้ปกครองก็ซื้อโทรศัพท์ให้แต่พอจับได้ก็คือถูกทำลายเลยยายเอากระดาษมาแผ่นนึงบอกว่าติดค่าบ้านอยู่พันกว่าบาทมีหลักฐานยืนยันมียืนยันมาอัปเดตเรื่องราวเศรษฐกิจและปากท้องใกล้ตัวเพื่อให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์พบกับเรื่องราวแซ่บๆทันกระแสโลกโซเชียลได้ในรายการแซ่บทูเดย์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 2:05 นเป็นต้นไปทางช่อง9กด30มาสคาร่าบำรุงขนตาบำรุงคิ้วต้องเมจิเซรั่มอัญชันที่เซเว่นโลตัสและ If and Boy ฟูจิเฮเซลสโนครีมภูเขาแบบกระปุกและแบบซองที่โลตัสฟู้ดแลนด์และ If and Boy Interclean น้ำยาบ้วนปากสมุนไพรลมหายใจหอมสดชื่นคุณผู้ชมครับผู้หญิงอะไร สวยเก่งครับหน้าตาสดใสไม่น่าเชื่อโอ้โหทำงานเยอะมากครับใครๆก็รู้ที่ช่อง9ครับว่างานเยอะขนาดไหนแต่ทำไมยังสดใสได้ขนาดนี้เชิญมาพูดคุยกันนี้ครับพี่แดงพรพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะไม่ได้พูดเกินจริงเอาจริงไหมล่ะท่านผู้ชมติดตามอยู่แล้วต้องรู้ว่าเป็นทั้งผู้ประกาศข่าวนะครับภาคสนามเป็นทั้งดีเจเห็นไหมล่ะคือทำงานตลอดทำทั้งวันนะถึงแม้ว่าจะพูดไม่จริงไปบ้างบางเรื่องตรงไหนนะยังสวยอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะยังสวยแต่ก็มั่นใจในตัวเองสวยพี่แดงคือที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าพี่แดงเนี่ยอย่างที่เต๋อพูดก็คือว่าทำงานหนักมากครับทั้งผู้ประกาศข่าวด้วยทั้งในส่วนของการจัดทำข่าวภาคสนามแล้วก็ยังจัดรายการวิทยุด้วยนะคะคือในแต่ละวันเนี่ยพี่แดงจะต้องตื่นมาตั้งแต่ตีสองเลยค่ะแล้วก็ทำงานยาวจนถึง1ทุ่มเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยนะคะว่าสิ่งเดียวที่ทำให้พี่แดงรู้สึกสดชื่นทำงานได้ยาวๆนะคะแล้วก็มีเรี่ยวแรงในการทำงานตลอดเวลาเลยก็คือกาแฟค่ะและกาแฟที่พี่แดงกินนะเต๋อนะก็คือตามสูตรเป๊ะเลยก็คือว่ากาแฟ2น้ำตาล2แล้วก็ครีมเทียมอีก2คือที่ต้องหวานๆมันๆแบบนี้มันก็มีสาเหตุอยู่เพราะว่ามันจะได้อยู่ท้องอิ่มท้องแล้วก็ไม่รู้สึกหิวง่ายแล้วก็อยู่ยืนอยู่ทำงานได้ยาวๆเลยนะคะซึ่งพี่แดงก็ปฏิบัติตัวแบบนี้มาตลอดเลยนะคะและต้องบอกเลยนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่ใช่กินแค่แก้วเดียวนะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ยาวใช่ไหมเราก็กิน 4-5 แก้วต่อวันเยอะมากนะพี่แดงและทำแบบนี้มาจน30ปีด้วยกันมาหลังๆนี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะปกติแล้วที่ไม่ปกตินี่คืออะไรก็คือว่ากินกาแฟไปแล้วเนี่ยทำไมเรายังรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนทำงานได้ก็ไม่เต็มที่เลยอยากจะนอนหลับตลอดเวลาหรือแม้แต่วันหยุดทำงานบ้านเนี่ยแอบไปงีบก่อนนะแล้วค่อยกลับมาทำงานได้กลางคืนเนี่ยตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำบ่อยครั้งมากเลยที่พอเป็นอย่างนี้เราก็นอนหลับได้ไม่เต็มที่ใช่ไหมคะและอีกอย่างหนึ่งที่พี่แดงรู้สึกได้เลยก็คือว่าทำไมร่างกายเรามันชักจะแบบอึดอัดใส่เสื้อผ้าเนี่ยมันไม่ค่อยจะอะไรไปแล้วตัวขยายตัวขยายใช่ค่ะซึ่งมันก็เป็นอุปสรรคในการทำงานของเรามากเลยยิ่งเราอยู่หน้าจอด้วยใช่ไหมคะตัดสินใจไปพบผู้เชี่ยวชาญค่ะเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้ตรวจเช็คเลือดเช็คปัสสาวะค่ะผลออกมาผู้เชี่ยวชาญบอกว่าโอ้โหน้ำตาลสูงไขมันสูงผู้เชี่ยวชาญสั่งเลยว่าพี่แดงจะต้องงดของหวานๆมันๆอย่างเด็ดขาดนั่นก็หมายรวมถึงกาแฟที่เราปลูกปลานด้วยทีนี้พองดกาแฟไปเป็นยังไงล่ะหงอยสิโอ้หงอยเลยหงอยไม่พอทำงานไม่ได้เลยทั้งอ่อนเพลียทั้งไม่มีเรี่ยวแรงเลยรู้สึกว่าทำไมชีวิตเรามันเหมือนขาดอะไรไปอย่างนึงเนาะความสุขนี่มันไม่มีเลยนะคะแต่วันนึงเนี่ยได้เจอกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มาบอกเลยบอกว่าคุณแดงอยากจะแนะนำให้รู้จักกับนี่เลยนะคะกาแฟคอร์ดี้พลัสค่ะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกว่าอย่างนี้กาแฟคอร์ดี้พลัสของเขาเนี่ยหวาน
แต่ไม่มีน้ำตาลมันแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะและก็ยังมีส่วนผสมของสมุนไพรแล้วก็วิตามิน19ชนิดด้วยกันสมุนไพรของเขาหลักๆเลยเนี่ยก็คือเห็ดหลินจือเกากี้ใบเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยงาดำแล้วก็พริกไทยดำแล้วก็มาพร้อมกับวิตามินอีก13ชนิดด้วยกันที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าของเขาเป็นเจ้าแรกเลยนะคะเห็นเครื่องหมายตรงนี้นะเป็นเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพนั่นหมายความว่ามีคุณภาพนะคะดีต่อสุขภาพแน่นอนเลยนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่านอกเหนือจากอาจารย์จะดื่มเองแล้วเนี่ยคุณสุนารีราชสีมาแล้วก็อาจารย์วิโรจน์ก็ดื่มด้วยนะคะอาจารย์บอกว่าคุณแดงห้ามพลาดเด็ดขาดแหมเราก็เชื่อมั่นในตัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่แล้วเนาะอาจารย์เป็นกูรูด้านอาหารนี้เราก็เลยสั่งกาแฟคอร์ดีพลัสมาลองเข้าไปครั้งแรกเป็นไงฮะชงแล้วละลายง่ายมากๆเลยค่ะแล้วกลิ่นนี่หอมนะสมุนไพรอ่ะมีสมุนไพรสมุนไพรไม่มีกลิ่นเลยไม่ได้กลิ่นเลยเหมือนเรายืนอยู่กลางร้านกาแฟสดธรรมดาทั่วๆไปได้เลยกลิ่นกาแฟหอมๆเลยแล้วที่สำคัญก็คือรสชาติของเขาเนี่ยหอมหวานมันอร่อยค่ะแต่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ยังมีส่วนผสมของสมุนไพรแล้วก็วิตามิน19ชนิดด้วยกันพี่แดงรู้สึกเลยนะคะว่าเราได้กาแฟแก้วเดิมของเราเนี่ยกลับขึ้นมาแล้วแต่อร่อยกว่าเดิมด้วยนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือหลังจากที่ทานมาได้ระยะนึงแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกได้เลยว่าเออเราไม่ได้ตื่นขึ้นมากลางดึกบ่อยๆแล้วทีนี้เราก็นอนยาวเลยสิก็นอนรวดเดียวเลยหลับก็หลับสนิทด้วยตื่นเช้ามาเราก็สดชื่นแจ่มใสทำงานได้อย่างเต็มที่มีเวลาเราก็ไปทำกิจกรรมที่เราชอบนะคะไปออกกำลังกายไปช้อปปิ้งไปขับรถท่องเที่ยวสบายอกสบายใจมากๆแล้วสบายเนื้อสบายตัวด้วยชุดเก่าๆยืนยันนะคะว่านี่เป็นชุดตั้งแต่สมัยที่เรายังทำข่าวอยู่20-30ปีแล้วเนี่ยเราเอากลับมาใส่ได้เพราะว่าแฟชั่นมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะเอากลับมาใส่ได้แล้วก็อีกจุดนึงก็คือว่าเราก็กลับไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจเช็คเลือดเช็คปัสสาวะอีกครั้งนึงเขาว่าไงฮะผู้เชี่ยวชาญชมสิคะผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าพี่แดงทำอย่างนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะคะที่เป็นเหมือนแดงนะคะก็คือว่าชอบดื่มกาแฟมากแต่กังวลเรื่องของน้ำตาลแล้วก็คอเลสเตอรอลเป็นนักข่าวมาทั้งชีวิตนะคะต้องบอกเลยว่าอะไรที่มันดีเราต้องเลือกให้ตัวเองอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแดงเลือกกาแฟคอร์ดีพลัสค่ะและวันนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะคะมามอบให้กับท่านผู้ชมรายการนี้โดยเฉพาะเลยนะคะสำหรับกาแฟคอร์ดีพลัสค่ะวันนี้7กล่องราคาปกติ4,830 บาทพิเศษเหลือเพียง 1,990 บาทเท่านั้นนะคะและ100สายแรกที่ท่านโทรเข้ามาในตอนนี้นะคะแถมฟรีให้อีก4กล่องรวมเป็นกาแฟคอร์ดีพลัส11กล่องและยังมีกล่องใส่อาหารสุญญากาศเข้าไมโครเวฟได้ให้อีก3ชิ้นแล้วไม่พอนะคะแก้วสแตนเลสเก็บอุณหภูมิให้อีก1ใบด้วยกันนะคะทั้งหมด15ชิ้นด้วยกัน15ชิ้นทั้งหมดที่เห็นอยู่ทั้งหน้าตอนนี้นะคะเพียงแค่1,990บาทเท่านั้นค่ะ โทรกันเลยนะคะ020300033 020300033หรือ LINE @cordy33 ค่ะบริการส่งฟรีนะคะแล้วก็เก็บเงินที่ปลายทางได้ด้วยนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้บอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับกาแฟ Cordy Plus ค่ะ7กล่องราคาปกติ 4,830 บาทพิเศษเหลือเพียง 1,990 บาทเท่านั้น100สายแรกถ้าต้องรีบโทรเลยนะคะเพราะว่าจะได้ฟรีเพิ่มไปอีก4กล่องด้วยกันรวมเป็นทั้งหมดกาแฟ Cordy Plus11กล่องแล้วก็ยังมีกล่องใส่อาหารที่เข้าไมโครเวฟได้เป็นแบบคละสีด้วยนะคะไปให้ท่านใช้อีก3ชิ้นด้วยกันมีแก้วสแตนเลสคุณภาพดีมากเลยเก็บอุณหภูมิด้วยนะคะอีก1ใบด้วยกันทั้งหมด15ชิ้นมาฟังไม่ผิดนะคะ15ชิ้นเพียงแค่1,990บาทเท่านั้นนะคะโทรกันเลยค่ะ020-030-0033 02-030-0033 LINE @cordy33 ส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางย้ำเลยนะคะว่าเป็นกาแฟที่ถือว่าเหมาะกับสุขภาพค่ะและตอนนี้เนี่ยพี่แดนก็60แล้วเนาะเพราะนั้นก็จะต้องมีสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองแหละเป็นกาแฟที่มีคุณภาพด้วยนะคะแล้วก็เหมาะสมกับสุขภาพด้วยนะคะที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าแรกเลยนะคะที่ได้เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพเพราะฉะนั้นดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนและแถมอร่อยด้วยนะคะทั้งหมด15ชิ้นค่ะ1,990 บาทค่ะ โทรศัพท์นะคะกันเข้ามาทันทีเลย020-030-0033 020-330-0033 LINE @cordy33
อย่าลืมนะคะส่งฟรีค่ะแล้วก็เก็บเงินที่ปลายทางเมื่อท่านได้รับของแล้วนะคะ15ชิ้น1,990บาทค่ะ02030033 02030033 LINE @cordy33 ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะต้องบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะฮะซื้อไปนะคุณเอาไว้ทานเองก็ได้เอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ไปถวายพระก็ได้นะเพราะมีเครื่องหมายทั้งเรื่องสุขภาพด้วยใช่ใช่ก็อยากจะสุขภาพดีแล้วก็สวยอุ๊ยพูดผิดมั้ยไม่ผิดนะนะสุขภาพดีและสวยพี่แดงคุณภาพสุขภาพดีด้วยนะคะ15ชิ้น15ชิ้นเนี่ยในราคาเพียง 1,990 บาทถือว่าโอเคมาก02030033 02030033 LINE @cordy33 นะคะส่งฟรีค่ะเก็บเงินปลายทางนะคะครับขอบคุณมากๆฮะสาวสวยสดใสร่าเริงแข็งแรงประจําช่อง9ของเรานะขอบคุณพี่แดงครับขอบคุณมากครับเท่ากันนี่นี่สงสัยจะไม่น่าพลาดแน่เอาพักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับรวบรวมทุกข่าวในกระแสโลกโซเชียลที่สังคมต้องติดตามเสิร์ฟทุกเรื่องราวแซ่บๆที่ทุกคนต้องรู้ไม่งั้นไม่ทันเพื่อนนะคะและเคลียร์ทุกประเด็นร้อนกับแฮชแท็กติดเทรนด์ในช่วงแฮชแท็กแซ่บโซเชียลผู้ปกครองก็ซื้อโทรศัพท์ให้แต่พอจับได้ก็คือถูกทำลายเลยยายเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งบอกว่าติดค่าบ้านอยู่พันกว่าบาทมีหลักฐานยืนยันมียืนยันมาอัปเดตเรื่องราวเศรษฐกิจและปากท้องใกล้ตัวเพื่อให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์พบกับเรื่องราวแซ่บๆทันกระแสโลกโซเชียลได้ในรายการแซ่บทูเดย์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 2:05 นเป็นต้นไปทางช่อง9กด30หากบ้านมืดเพราะไฟดับหรือไฟส่องสว่างไม่เพียงพอและการเดินกลับบ้านของคุณมันมืดจนดูน่ากลัวเราขอแนะนำอัลตร้าสปอร์ตไลท์ไฟโซลาร์เซลล์500วัตต์ไฟที่ส่องสว่างด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้คุณทำการติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายไฟไม่ต้องจ้างช่างจะติดตั้งในบ้านหรือนอกบ้านก็ทำได้ง่ายๆและค่าไฟของคุณเพียง0บาทด้วยแผงโซลาร์เซลล์ที่สามารถแยกออกมาติดตั้งจากโคมไฟได้มาพร้อมสายไฟเชื่อมต่อที่ยาวถึง5เมตรอัลตร้าสปอร์ตไลท์สว่างด้วยหลอดไฟ LED ถึง281ดวงทนทานทนแดดทนฝนและยังสามารถสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลมาพร้อมระบบออโตเมติกที่มืดปุ๊บไฟจะสว่างปั๊บสว่างอุ่นใจสบายใจไม่สิ้นเปลืองด้วยอัลตร้าสปอร์ตไลท์ไฟโซลาร์เซลล์500วัตต์ทีวีเล็กให้คุณเป็นเจ้าของอัลตร้าสปอร์ตไลท์ไฟโซลาร์เซลล์500วัตต์เราไม้คุณทั้งชุดปกติมูลค่า 1,590 บาทแต่วันนี้เราให้คุณในราคาพิเศษเพียง 1,490 บาทแต่ทุกคนถ้าคุณโทรเข้ามาภายใน20นาทีนี้รับไปเลยทันทีกับไฟฉายซุปเปอร์สปอร์ตไลท์ 2way มูลค่า590บาท1ชิ้นและชุดไขควงครับแบบมูลค่า590บาทอีก1ชุดเท่านั้นยังไม่พอเพราะคุณยังจะได้รับอัลตร้าสปอร์ตไลท์ไฟโซลาร์เซลล์500วัตต์ไปอีก1ชุดมูลค่า 1,590 บาทไปทันทีฟังไม่ผิดหรอกครับทั้งหมดนี้มูลค่า 4,360 บาทแต่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาพิเศษเพียง 1,490 บาทย้ำ 1,490 บาทเท่านั้นโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566ถึงวันที่31สิงหาคม2566รีบโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02-666-0009ย้ำ02-666-0009ทีวีเดเร็กชีวิตดีๆมีได้ทุกวันเป็นผู้นำวิศวกรรมสื่อสารจำหน่ายสินค้าวิศวกรรมงานระบบครบวงจรด้วยบริการที่ดีมีคุณภาพสบู่เบเนต C&E ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับ1 8ปีซ้อนฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟ
วันเสาร์นี้เป็นวันอะไรเอ่ยวันแม่แห่งชาติถูกต้องนะฮะนี่เลยครับครับผมเดือนสิงหาคมนะฮะวันที่12นะครับก็เป็นวันแม่แห่งชาติใช่ไหมครับปกติเนี่ยเราก็ต้องมีของขวัญไปฝากคุณแม่ใช่หรือว่าพาคุณแม่ไปทานข้าวอะไรอย่างงี้ครับผมเต๋อปกติพาไปที่ไหนผมเหรอฮะอ้าวก็แล้วแต่บางทีก็พาไปทานข้าวให้ท่านรีเควสต์มาส่วนมากจะพาไปเองอ๋อเหรออ๋อใช่เออเซอร์ไพรส์บางทีก็พาไปเดินขึ้นเขาแต่ไปไหว้พระนะแต่มันต้องเดินขึ้นเขาหลายขั้นมากถามแม่แม่ร้องไห้อยู่กลางทางหรือว่าให้แม่ออกกำลังกายใช่แต่ว่าใจเราอยากพาไปไหว้พระเฉยแม่ก็บอกโอ้ลูกเอ้ยทีหลังไม่ต้องก็ได้ใช่อ้าวนะฮะวันนี้ผมมีสิ่งดีๆนะครับมานำเสนอครับคุณผู้ชมนะฮะเผื่อว่าใครไม่มีเวลาพาคุณแม่ไปไหนก็ตามนะฮะเพียงแค่นำสิ่งนี้นะครับไปมอบให้กับคุณแม่ของคุณเป็นของขวัญสุดพิเศษครับผมรับรองว่าคุณแม่นะครับจะรักคุณมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนด้วยนี่นะฮะอย่างที่ภาพขึ้นมานะครับนี่ครับนี่คือชุดผลิตภัณฑ์ IU Lakusha Cleansing Gel นะครับเป็นเจลล้างหน้าผสมกับสารสกัดมหาดฮะขนาด200มิลนะฮะ2ขวดแล้วก็มีขนาด50มิลอีก2ขวดนะฮะเป็นแพ็คบรรจุในกล่องสวยงามนะครับเหมาะกับการมอบเป็นของขวัญสุดพิเศษในเทศกาลสุดพิเศษแบบนี้ครับผมนี่ในกล่องสวยๆแบบที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เจลล้างหน้าผสมสารสกัดจากมหาดของแบรนด์ IU เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เจลล้างหน้าที่ช่วยบำรุงผิวให้เนียนนุ่มนะฮะผัดเซลล์ผิวเก่าให้ผิวหน้าสดใสปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแม้ผิวบอบบางนะครับซึ่งแก่นมหาดเนี่ยมีสารสำคัญคือออกซิเรสเวอร์ทรอลนะฮะมีสรรพคุณในการช่วยลดริ้วรอยบนใบหน้าเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวแล้วก็ช่วยทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสอีกด้วยอ่านะฮะตามแพ็กเกจที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะนี่ครับนี่ครับทั้งหมดนี้นะฮะราคาเพียงแค่เซตละ890บาทย้ำอีกครั้งโอ้โหคุ้มมากๆนะครับ890บาทฮะที่สำคัญครับฟรีค่าส่งอีกด้วยนะครับเพื่อมอบให้กับคุณแม่ของคุณนะครับเอาไปส่งหน้าบ้านเลยคุณผู้ชมท่านไหนนะฮะสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจออันนี้นะครับครับผมหรือโทรไปก็ได้นะครับที่080-149-4966ย้ำเบอร์โทรให้อีกครั้งหนึ่งนะฮะครับ080-149-4966อย่าช้านะครับราคาพิเศษแบบนี้มีจำนวนจำกัดเพียงแค่100สายเท่านั้นโอ้โหคุณเอ้ยเอานะไหนขอช่องทางติดต่ออีกทีนี้ทีนี้ขึ้นมาหน่อยเรามีคิวอาร์โค้ดให้ด้วยเอาเผื่อว่าโทรไปก็ได้นะฮะเผื่อว่าจดกันไม่ทัน149-4966นะครับผมหรือว่าสแกน QR Code ก็ได้100สายแรกเท่านั้นนะครับผมที่ได้รับสิทธิ์ในราคาเซตนี้890บาทเท่านั้นเนี่ยเพราะพอลาใกล้ช่วงเทศกาลวันแม่หลายคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะซื้ออันนั้นดีไหมซื้ออันนี้ดีไหมนี่เราแนะนำให้เซตนี้เลยโอ้โหคุ้มจริงๆคุ้มจริงๆนะฮะอ่ะมาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องละกันเพราะว่าต่อจากช่วงที่แล้วเราพูดถึงไข่ไก่เหรอเราก็ไม่รู้แต่ว่าเรามีเรื่องไข่ไก่จำเล่าให้ฟังยังไงอ่ะอัปเดตเป็นเรื่องไข่ไก่นะฮะล่าสุดเนี่ยมีผู้บริโภคคนหนึ่งเขาไปเจอไข่ไก่สีชมพูซึ่งไม่ใช่ไข่เยี่ยวมานะแฮ่เฮ้ยอะไรเขาเขียนมาอย่างนี้ผมเล่นตามบทไปอะไรของคุณเนี่ยอะไรอ่ะเขาก็เลยสงสัยกันว่าเอ๊ะนี่มันไข่อะไรแล้วมันทานได้หรือเปล่าไอ้สีเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเป็นไข่ต้มที่แกะออกมาแล้วนะฮะแต่ว่าสีชมพูที่มันอยู่ด้านนอกไข่ขาวเนี่ยมันเป็นปัญหาเพราะว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะซึ่งอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ให้ข้อมูลครับมันคือจุดเลือดนะฮะหรือว่า blood spot นะฮะซึ่งเป็นการเกิดเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงบริเวณผิวไข่แดงเกิดการปิแตกทำให้มีเลือดไหลซึมในไข่บางครั้งเนี่ยก็เกิดจากการที่มีเลือดออกจากรังไข่หรือท่อนำไข่นะในระหว่างที่แม่ไข่แม่ไก่เนี่ยกำลังสร้างไข่ขึ้นมานะการเกิดจุดเลือดก็เลยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะปกติเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ 2-4% ของผลผลิตไข่ทั้งหมดนะครับแต่ก็อาจจะมีได้ถึง 10% ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ไก่นะฮะรวมถึงสาเหตุอื่นๆไม่ว่าไก่จะได้รับวิตามิน A หรือวิตามิน K น้อยเกินไปไก่ติดเชื้อราบางอย่างไก่ได้รับแสงสว่างมากเกินไปหรือว่าตกใจจากเสียงดังนะครับซึ่งไข่ที่พบว่ามีจุดเลือดปนเนี่ยสามารถทำให้สุกแล้วก็รับประทานได้เพียงแต่ว่าสีของ เลือดเนี่ยมันอาจจะดูแล้วแปลกๆคนอาจจะไม่กล้าทานแต่อาจารย์บอกว่าทานได้นะฮะอ้าวไหนๆก็ไหนๆละอัปเดตราคาไข่ไก่เลยดีกว่านะฮะไข่ไก่ค้าหน้าฟาร์มนะครับตอนนี้ก็4บาทต่อ1ฟองนะฮะไข่ไก่เบอร์0นะครับ4บาท50สตางค์ต่อ1ฟองนะครับไข่ไก่เบอร์1ฮะ4บาท30สตางค์ต่อ1ฟอง
และไข่ไก่เบอร์2ครับ4บาท10สตางค์ต่อ1ฟองนี่เพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อไข่ไก่ตามพวกร้านอาหารตามสั่งเนี่ยไม่ต้องตกใจบางทีเขาจะขึ้นมาเลยราคาไข่ดาว15บาทครับผมอ่ะก็บวกค่าทอดค่านู่นนี่นะฮะต้นเนี่ยราคาโหฟองละ4บาทฟองละ4บาทแล้วโดยประมาณนะครับผมโดยเฉลี่ยนะฮะอ่ะอัปเดตให้คุณผู้ชมนะฮะกับ Sap Today ในวันนี้ครับผมนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะใครที่กำลังหาของขวัญให้กับคุณแม่ในวันแม่ที่จะถึงนี้นะครับผลิตภัณฑ์ IU Lakusha Cleansing Gel ทั้งหมดเซตนี้ที่คุณผู้ชมเห็นส่งฟรีนะฮะ100สายแรก890บาทเท่านั้นนะครับผมโทรมาได้เลยนะฮะที่080-149-4966นะฮะเวลาหมดแล้ววันนี้นะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับ